ของหมิวก็มีอีกหนึ่งสัตว์แปลกมานำเสนอค่ะเป็นเรื่องของกิ้งกือปกติกิ้งกือจะสีอะไรคะพี่แบงค์มันออกแดงๆน้ำตรงน้ำตาลป่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่วันนี้ที่จะพาไปดูนะคะเขาบอกว่าแปลกมากจะสีอะไรต้องดูและที่สำคัญมีที่เดียวในไทยด้วยจ้าอีกแล้วเหรอใช่นี่นะคะเป็นยังไงสีอะไรพี่แบงค์มันออกชมพูใช่ไหมกิ้งกือตัวนี้คือสีชมพูใครเอาสีสเปรย์ไปพ่นเปล่าน้องมิวไม่สีเป็นสีอย่างนี้เป็นสีธรรมชาติของเขาเลยนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่แหนเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะในหุบป่าตาดค่ะดินแดนมหัศจรรย์ยุคไดโนเสาร์ภายใต้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาชมความสวยงามของหุบป่าตาดนะคะแล้วก็สัตว์มหัศจรรย์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ละค่ะก็คือกิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะเขาบอกว่าเป็นสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อันดับที่3ของโลกด้วยนะคะคือสีมันสวยจริงสีสวยนี่ไงเป็นสีชมพูทั้งตัวขาเขาก็เป็นสีชมพูไงเป็นกิ้งกือที่มีความรักเออใช่หรือเปล่าอาจจะใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถูกค้นพบแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็จะมีให้ชมได้ในช่วงฤดูฝนไปจนถึงต้นฤดูหนาวของทุกปีช่วงนี้หรือเปล่าก็ใกล้ๆแล้วนะเขาบอกว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยนะคะมีสีสันสวยงามออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคักโดยกิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะถูกค้นพบโดยสมาชิกในชมรมคนรักกิ้งกือนี่แหละเมื่อปี2550ในเดือนพฤษภาคมเมื่อโตเต็มวัยนะคะเขาก็จะมีลำตัวยาวประมาณ7เซนติเมตรแล้วก็มีจำนวนปล้องราว 20-40 ปล้องด้วยกันสามารถปล่อยสารประเภทไซยาไนด์ออกมาจากปล่องขับพิษข้างลำตัวเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากศัตรูภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งใครที่อยากจะเห็นตัวจริงของเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูตัวนี้นะก็สามารถชมได้ที่หุบป่าตาดระหว่างทางเดินเนี่ยเขาบอกว่าคุณเดินเข้าไปเนี่ยลองสังเกตดูข้างทางตามพื้นหรือว่าใต้ต้นไม้อาจจะมีบุญนะได้เจอน้องกิ้งกือมังกรสีชมพูตัวเล็กๆนี้อยู่ด้วยนะคะและเขาบอกแบบนี้ค่ะว่านอกจากคุณจะเดินเข้าไปเจอความสวยงามของกิ้งกือมังกรสีชมพูแล้วนะยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาได้ชมความงามแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ตลอดเส้นทางด้วยค่ะพี่แบงค์เพราะเขาว่าหุบป่าตาดเป็นดินแดนมหัศจรรย์ยุคไดโนเสาร์ด้วยเผลอๆนะอาจจะมีฟอสซิลแมมมอธด้วยหรือว่าอย่างไรก็ต้องไปดูก็ต้องไปดูนะคะแต่ว่าอย่าไปจับมันละกันดูแต่ตาก็พอนะครับปล่อยให้มันเดินไปเดินมาเนี่ยอวดสายตาเราก็พอแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้นะครับ